ยจับมือกับพลังประชารัฐโดยดันพลเอกประวิตรขึ้นมาเป็นนายกแล้วเธอเคยตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่มันก็ยังมีสูตรนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วเธอถามกี่ครั้งก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเรื่องของตำแหน่งประธานสภาระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยก็ยังไม่ชัดเจนรอวันที่2แต่ว่าล่าสุดคุณพิธาเองก็ไปเปิดตัวคุณปฏิพัฒน์ชัดเจนว่าเป็นประธานสภาครับก็ผมก็ถ้าเกิดตกลงได้ว่าเป็นของก้าวไกลก็เป็นสิทธิ์ของก้าวไกลที่จะเสนอใครก็ได้นะครับแล้วบังเอิญเข้าใจว่าคุณพิธาไปพิษณุโลกพอดีใช่ไหมฮะแล้วคุณปฏิพัฒน์เป็นส.ส.พิษณุโลกพอดีนะครับถ้าพูดถึงความเหมาะสมในระยะเวลาที่สองพรรคยังตกลงกันไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาแต่การเปิดตัวแบบนี้ถือว่าเหมาะสมไหมคะผมก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะครับผมคิดเป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็อาจจะเปิดตัวมาเพื่อให้สาธารณชนเริ่มรับรู้นะครับว่าคุณปฏิพัฒน์จะมาเป็นประธานสภานะครับก็ไม่มีความเป็นอะไรเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคครับถ้าอย่างนั้นในส่วนของเพื่อไทยเองเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดตัวแบบนั้นลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันมีสิทธิ์แต่คิดคงไม่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราคงตกลงกันภายในเงียบๆดีกว่านะครับมันแล้วแต่วิธีการของแต่ละพรรคว่าจะทำกันยังไงมากกว่านะครับแต่มองไหมครับพอเพื่อไทยพูดทัวร์กับถล่มลงที่เพื่อไทยแต่ขณะที่ก้าวไกลเองเปิดตัวชัดเจนทั้งที่ข้อสรุปยังไม่มีเลยกับไม่มีปัญหาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทัวลงคืออะไรก็แล้วแต่จะคิดนะครับก็แล้วแต่จะคิดแต่ผมว่าเอาจุดมุ่งหมายดีกว่าว่าเดี๋ยวก็อีก 2-3 วันประธานสภาก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปหมุดหลักต่อไปก็คือเรื่องโหวตนายกนะครับช่วงระหว่างนี้ทั้ง2พรรคเองไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือเป็นแกนนำควรจะออกมายุติการให้สัมภาษณ์หรือการให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะเพื่อจะไม่ให้ความขัดแย้งมันบานปลายมันเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพในการพูดแต่ผมว่าหลายๆท่านเองก็น่าจะทราบว่าเวลาไหนควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดนะครับโตๆกันแล้วผมว่านะครับท่านพูดไปถึงเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะครับกรณีถึงวันที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วผลโหวตที่มันเกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ครั้งหนึ่งเลยกับการเสนอชื่อคุณพิธาเขาก็คงมีสิทธิ์ที่จะเสนอได้อีกมั้งครับผมไม่แน่ใจมีสิทธิ์จะเวิร์กได้อีกมั้งอันนี้ก็ยังไม่ได้คิดนะครับให้ไปละขั้นดีกว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับการควรต้องจบภายในเดือนกรกฎาคมผมไม่ทราบกระบวนการทางด้านรัฐสภาเลยครับผมไม่ทราบครับแต่ว่าอยากให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าก็มีเรื่องของงบประมาณปี67ที่เราเองเราต้องคำนึงถึงด้วยเหมือนกันนะครับต้องตั้งรัฐบาลโดยเร็วก็อย่างที่ผมเดินอยากให้ตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วครับจากฝ่ายประชาธิปไตยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์เองท่านก็บอกว่าตัวท่านเองพยายามที่จะลดบทบาททางการเมืองลงแล้วตอนนี้ที่จะเป็นแค่รัฐบาลรักษาการเท่านั้นครับถือว่าอันนี้เหมาะสมไหมครับกับช่วงเวลาแบบผมคิดว่าเหมาะสมครับผมคิดว่าท่านก็ขอบคุณผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็อยากเห็นอย่างนั้นนะครับเพราะเป็นคำว่ารักษาการก็คือรักษาการนะครับแล้วก็ให้มันเปลี่ยนผ่านไปด้วยดีนะครับอย่ามีการผิดใจกันอย่ามีประเด็นเกิดอะไรเกิดขึ้นเลยดีกว่าผมว่าถ้าเกิดท่านทำอย่างนั้นมันก็ลดความรุนแรงลดความเผ็ดร้อนลงไปได้พอสมควรเหมือนกันนะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์ประกาศที่จะถอยห่างจากเรื่องประเด็นการเมืองแต่ว่าลูกพรรคของพรรคพลังประชารัฐหรือว่าก็มีแหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐบอกว่านายกคนที่30จะเป็นบิ๊กป้อมตรงนี้มันเหมาะสมในช่วงเวลาที่จะพูดในลักษณะที่พรรคก้าวไกลเองกำลังจะตั้งรัฐบาลผมว่าเป็นสิทธิ์ของเขาอะนะครับเพราะว่าแต่ละพรรคเองก็มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นอีกขั้วหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่าทั้งก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ฝ่ายพลังประชารัฐจะเรียกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาก็มีสิทธิ์ของเขาเหมือนกันที่เขาจะพูดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมาดูที่คะแนนเสียงอะนะครับก็คงเป็นเรื่องของการเมืองไปนะครับก็คงเราก็คงโฟกัสเรื่องของเราอะนะครับไม่อยากจะไปพูดของคนอื่นเขานะครับแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์แต่ว่าโอกาสการเป็นไปได้ที่พลเอกประวิตรจะมานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่30นี่มันเป็นไปได้ไหมคะก็ลองนับเลขดูแหละครับนะครับลองนับเลขดูนะครับเพราะเลขไม่ใช่เป็นหลักล้านอ่ะมันก็นิดเดียวอ่ะใช้มือนับก็ได้แล้วนะครับเดียวกันมันก็ยังมีการจับสูตรใหม่ด้วยค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณพิธาไปต่อไม่ได้มันอาจจะมีสูตรที่เพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐโดยดันพลเอกประวิตรขึ้นมาเป็นนายกแล้วเธอเคยตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่มันก็ยังมีสูตรนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วเธอถามกี่ครั้งก็เป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องวงการฟุตบอลครับคุณเศรษฐาในฐานะผู้คิด